ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ภายใจเขตลอยฟ้าชายวัยกลางที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและมีดวงตาสีน้ำตาลขนาดใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เขาเคาะที่วางแขนด้วยปลายนิ้วชายคนนั้นมีรอยมีดที่ลึกล้ำและน่ากลัวบนหน้าผากของเขาเขาถูกปกคลุมไปด้วยออร่าที่รุนแรงคล้ายสัตว์ประหลาดชายคนนี้เป็นเจ้าคฤหาสน์ของเขตลอยฟ้าหมานหยานด้านหน้าของหมานหยานมีชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาคือผู้อาวุโสชุดดำที่หวาดกลัวต่อเล้งรู่เฉิงเจ้าไม่ได้มันกลับมาดวงตาของหมานหยางเบิกกว้างดั่งระฆังทองแดงเมื่อเขาจ้องมองไปที่ผู้อาวุโสชุดดำข้านั้นไร้ความสามารถผู้อาวุโสชุดดำตอบกลับด้วยสีหน้าหวาดกลัวข้าได้ติดตามสตรีนางนั้นไปแต่ข้าไม่ได้คาดคิดว่านางจะเป็นน้องสาวของเล้งรู่เฉิงเล้งรู่เฉิงได้ปรากฏตัวเพื่อช่วยชีวิตนางและข้าก็ไม่มีโอกาสที่จะโต้กลับนางต้องการให้ข้าบอกแก่ท่านหากท่านมีปัญหาให้ไปหานางได้เล้งรู่เฉิงหมานหยานหรีตาเขานั้นมีความหวาดกลัวต่อเล้งรู่เฉิงดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะต่อสู้กับนางง่วงเง่าหมานหยางยืนขึ้นอย่างและตกลงบนก้าวที่วางแขนอย่างรุนแรงข้าได้บ่มเพาะเถาวัลย์ลมปราณสามสีมาเป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อให้ได้มันมาข้าได้จ่ายไปด้วยราคาที่สูงแต่ตอนนี้หมานหยางโกรธจัดแต่เขาต้องทนรับความขุ่นเคืองไว้ในใจเถาวัลย์ลมปราณสามสีนั้นมีค่าที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นส่วนผสมหลักสำหรับการกลั่นโอสถทะลวงขอบเขตนักบุญโอสถทะลวงขอบเขตนักบุญเป็นความเดียวของเขาที่เข้าถึงขอบเขตนักบุญเขารวบรวมส่วนผสมที่จำเป็นในการกลั่นโอสถณตอนนี้เขานั้นรวบรวมได้ทั้งหมดยกเว้นก็แต่เถาวัลย์ลมปราณสามสีซึ่งยังไม่โตเต็มที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าเด็กสาวคนนั้นจะขโมยมันทันทีหลังจากครบกำหนดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและคลั่งแค้นอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะนางนั้นเป็นน้องสาวของเล้งรู่เฉิงที่ขโมยเถาวัลย์ลมปราณสามสีของเขาไปและดูเหมือนว่านางจะกินมันไปแล้วเขาจะไปทำอะไรได้ผู้อาวุโสชุดดำแอบตกตะลึงเขากลัวว่าเจ้าคฤหาสน์นั้นจะระบายความโกรธแค้นลงที่เขาเพราะเขารู้ว่าเถาวัลย์ลมปราณสามสีมีความสำคัญต่อเจ้าคฤหาสน์อย่างมากทันใดนั้นผู้อาวุโสชุดดำก็เลิกคิ้วและพูดขึ้นเจ้าคฤหาสน์ตันที่จริงข้าว่ามีโอกาสที่จะได้รับเถาวัลย์ลมปราณสามสีกลับมาเจ้าหมายถึงอะไรเขาถามข้าได้ติดตามเด็กสาวทันเมื่อข้าพร้อมที่จะจับนางข้าก็ถูกขวางไว้โดยนักดาบผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งของนิกายไร้ใจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าไม่สามารถจับนางไว้ได้ผู้อาวุโสชุดดำตอบนักดาบเจ้าหมายถึงคนที่ข้าผู้เชี่ยวชอบครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญทั้งสองคนของเขตลอยฟ้าหมานหยานกล่าวเสียงต่ำเขาเป็นเจ้าคฤหาสน์ดังนั้นเขาจึงรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตของเขาและเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ผู้อาวุโสชุดดำพยักหน้าและพูดว่าข้าจะจับเด็กสาวคนนั้นได้อยู่แล้วและนำเถาวัลย์ลมปราณสามสีกลับมาจากนั้นข้าก็จะปล่อยนางและขอโทษต่อเล้งรู่เฉิงอย่างไรก็ตามนักดาบได้มาขวางเอาไว้เขากล้าที่จะขวางเจ้าหมานหยานกล่าวพร้อมด้วยจิตสังหารที่พวยพุ่งยิ่งไปกว่านั้นเมื่อข้าปะทะกับเขาและอ้างชื่อของเจ้าคฤหาสน์เขานั้นไม่สนใจแต่อย่างใดผู้อาวุโสชุดดำพูดเพื่อเสริมความโกรธของเขาเขากล้าดียังไงหมานหยางตะโกนด้วยความโกรธที่เต็มในดวงตามันเป็นความจริงที่ข้าไม่กล้าต่อเล้งรู่เฉิงแต่ผู้เชี่ยวชาญตัวเล็กๆกล้าไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเขากำลังถามหาความตายหมานหยางไม่มีที่จะระบายอารมณ์ของเขาออกไปดังนั้นเขาจึงสามารถระบายได้ที่เจียงวู่เฉิงเท่านั้นหวงผู้หมิงหมานหยางตะโกนร่างหนึ่งปรากฏต่อหน้าหมานหยางทันทีและพูดด้วยความเคารพเจ้าคฤหาสน์
ไปยังนิกายไร้ใจตอนนี้และนำตัวนักดาบกลับมาให้ข้าหมานหยันสั่งขอรับหวงผู้หมิงพยักหน้าให้ข้าไปกับเจ้าด้วยผู้อาวุโสชุดดำพูดและตามเขาไปนำโดยหวงผู้หมิงวงและผู้อาวุโสชุดดำร่างจำนวนมากลอยอยู่เหนืออากาศในเขตลอยฟ้าพี่ชายหวงปู่ท่านต้องระวังเมื่อต่อสู้กับนักดาบการบ่มเพาะของเขานั้นต่ำแต่เขาทรงพลังจริงๆก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นสูงสุดและฆ่าพ่ายแพ้ให้เขาภายในหนึ่งกระบวนท่าผู้อาวุโสชุดดำกล่าวเจ้าคิดว่าข้านั้นเป็นขยะเหมือนเจ้าหรือหวงผู้หมิงกล่าวขณะที่จ้องมองไปที่ผู้อาวุโสชุดดำผู้อาวุโสชุดดำหยุดและตอบอย่างเยือกเย็นข้าหวังว่าเจ้าจะชนะการต่อสู้หวงผู้หมิงยกมุมปากขึ้นโดยไม่สนใจนักดาบฆ่าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญไปสองคนแต่ความแข็งของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองนั้นธรรมดาเขาสามารถฆ่าพวกเขาได้เพราะเข้าใช้ทักษะลับบางอย่างเพื่อทำให้พวกเขาช้าลงเขาฆ่าคนพวกนั้นได้เพราะนั่นไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาหวงผู้หมิงพ่นคำพูดเกี่ยวกับเจียงวู่เฉิงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเจียงวู่เฉิงเติบโตอย่างรวดเร็วภายในเขตลอยฟ้าหลายคนคิดว่าเจียงวู่เฉิงเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่ทรงพลังมากที่สุดอ่อนแอกว่าเพียงหลอดแห่งเขตลอยฟ้าแต่หวงผู้หมิงกล่าวถึงเขาอย่างดูถูกภายในเขตลอยฟ้าข้านั้นแข็งแกร่งที่สุดในขอบเขตครึ่งก้าวสู่นักบุญนักดาบนั้นเป็นใครและข้าจะฆ่าเขาในวันนี้หวงผู้หมิงคิดอย่างลับๆหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงเมืองไร้ใจแต่เขายังคงลอยอยู่บนอากาศหวงผู้หมิงร้องเสียงดังก้องไปทั่วเมืองนักดาบออกมารับความตายซะเขาพูดถึง3ครั้งเสียงของเขาเปรียบได้ดังเสียงฟ้าร้องและก้องกังวานไปทั่วทั้งเมืองเสียงดังนี้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในเมืองและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็เริ่มพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าใครกล้าที่ท้าทายผู้พิทักษ์นักดาบใครก็ตามที่กล้าท้าทายผู้พิทักษ์นักดาบนั้นคือกำลังถามหาความตายคนพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนของนิกายไร้ใจเริ่มโกรธจัดท่านหวงผู้หมิงข้าสงสัยว่าทำไมท่านถึงมาที่นิกายไร้ใจประมุขนิกายไร้ใจกล่าวเสียงเบาประมุขแห่งนิกายไร้ใจหวงผู้หมิงมองไปที่เขาจากนั้นเขาก็พูดอย่างเยือกเย็นไม่ใช่เรื่องของเจ้าเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆหากเจ้ากล้าที่จะก้าวเข้ามามันก็ไม่จำเป็นต้องมีนิกายไร้ใจอีกต่อไปหวงผู้หมิงการแสดงออกของประมุขแห่งนิกายไร้ใจเปลี่ยนไปหวงผู้หมิงผู้ที่ไม่สนใจแม้แต่จะคุยกับประมุขแห่งนิกายไร้ใจของมองมาด้วยสายตาที่เย็นชาในลานโล่งเจียงวู่เฉิงผู้ที่เพิ่มจะกลับมาถึงเขาหรีตาและมองไปบนฟ้าทันทีที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็ปรากฏบนท้องฟ้าเขามองเห็นหวงผู้หมิงและผู้อาวุโสชุดดำอย่างที่คาดไว้พวกเขามาจากเขตลอยฟ้าเจียงวู่เฉิงไม่รู้สึกแปลกใจและรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงมาพวกเขาไม่กล้าที่จะสร้างปัญหาให้เล็งรู่เฉิงดังนั้นพวกเขาจึงมาหาเรื่องฆ่าหึ่งหลอดแห่งเขตลอยฟ้าช่างใจคบยิ่งนักเจียงวู่เฉิงเย้ยหยันเจ้าคือนักดาบหวงผู้หมิงมองไปที่เจียงวู่เฉิงหวงผู้หมิงเจียงวู่เฉิงก็จำเขาได้ทันทีหวงผู้หมิงเป็นผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญที่อยู่ในอันดับที่41ของรายชื่อจันโลหิตผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดใน27อันดับแรกได้มาถึงขอบเขตนักบุญยกเว้นก็แต่หลอดแห่งเขตลอยฟ้าในฐานะครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเขายังมีความแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับขอบเขตนักบุญหวงผู้หมิงอยู่ในอันดับที่41นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญหวงผู้หมิงนั้นแข็งแกร่งกว่าเสวียหญิงและหลิวเย่เฉียงวู่เฉิงคิดนักดาบเจ้าคงรู้ว่าทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่เจ้าได้ทำให้เจ้าคฤหัสถ์ไม่พอใจข้าได้รับคำสั่งให้มานำหัวของเจ้าไปหวงผู้หมิงกล่าวมีคนมากมายที่ต้องการหัวของข้าเขาเป็นใครเจียงวู่เฉิงยิ้มอย่างเย้ยหยัน
เขาไม่กลัววังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้อย่างไรที่หลอดแห่งนิกายลอยฟ้าจะอยู่ในสายตาของเขาเจ้ากำลังมองหาความตายหวงผู้หญิงตะโกนเขาขยับข้อมือของเขาและขวานยักษ์ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาก้าวไปบนอากาศอย่างกระทันหันทำให้คลื่นที่มองไม่เห็นกระจายออกไปเขายกขวานยักษ์ขึ้นมาทันทีและฟันลงไปที่เจียงวู่เฉิงการฟันนั้นทรงพลังอย่างมากดูเหมือนมันจะแข็งแกร่งพอที่จะตัดผ่านภูเขาเจียงวู่เฉิงจ้องมองอย่างเย็นชาด้วยดาบยาวสีฟ้าในมือของเขาดาบนั้นดูธรรมดาและมีเพียงความคมอย่างไรก็ตามพลังของมันก็ปะทุขึ้นเมื่อพลังลมปราณของเจียงวู่เฉิงระเบิดออกมาเพลงดาบเสียสละกระบวนท่าที่5แหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกของเขาระเบิดขึ้นมาอย่างกระทันหันมันสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบถูกเขากดดันพวกเขาเริ่มโจมตีกันอย่างซึ่งหน้าโดยไม่มีเทคนิคใดๆเจียงวู่เฉิงหยุดและถูกผลักไปทันทีหลังจากถอยกลับมาเกือบ100เมตรเขาก็กลับมายืนหยัดข้าได้ใช้ออกกระบวนท่านี้ด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดแต่ก็ยังพ่ายแพ้แก่เขาเจียงวู่เฉิงคิดอย่างประหลาดใจนักดาบผู้โด่งดังก็งั้นหวงฝูหมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชาข้าประเมินเจ้าต่ำไปในตอนแรกข้าจะใช้กระบวนท่าที่6ในตอนนี้เจียงวู่เฉิงพูดอย่างเฉยเมยกระบวนท่าที่6เจ้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะข้าได้หวงฝูหมิงยกขวานยักษ์ทั้งสองขึ้นด้วยเจตนาการต่อสู้ในสายตาของเขาร่างกายของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นในขณะนี้ออร่าที่หน้าหวาดหวั่นก็ระเบิดออกมาขวานยักษ์นั้นฟาดลงมาอย่างกระทันหันเพลงดาบเสียสละกระบวนท่าที่6เจียงวู่เฉิงเหวี่ยงดาบยาวของเขาอีกครั้งอย่างใจเย็นคราวนี้เจียงวู่เฉิงและหวงผู้หญิงถอยหลังในเวลาเดียวทั้งคู่ถูกผลักออกมามากกว่า100เมตรหวงผู้หญิงถอยกลับไปที่ขอบของเมืองไร้ใจครั้งนี้ผลที่ออกมาคือเสมอดีเจ้าอยู่ในอันดับที่41ในรายชื่อจันโลหิตถ้านั้นเทียบกับเจ้าได้เมื่อใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่6งั้นตอนนี้ลองรับกระบวนท่าที่7ของข้าดูเจียงวู่เฉิงกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขณะที่ยกดาบขึ้นกระบวนท่าที่7ใบหน้าของหวงผู้หมิงเปลี่ยนไปเขาได้ใช้ออกด้วยการโจมตีที่ดีที่สุดซึ่งมันแทบจะไม่สามารถเทียบกับกระบวนท่าที่6ของเจียงวู่เฉิงได้ตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจียงวู่เฉิงจะใช้กระบวนท่าที่7ไปตายซะเสียงเย็นของเจียงวู่เฉิงดังก้องไปทั่วบริเวณในขณะที่ดาบยาวของเขาพุ่งออกมาอย่างรุนแรงทันใดนั้นโลกก็ตกอยู่ในความมืดมิดในความมืดมิดมีเพียงแค่แสงดาบที่หลงเหลือเพื่อส่องสว่างไปทั่วทั้งโลกหวงผู้หมิงเริ่มตื่นตระหนกและใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่ดีที่สุดของเขาเมื่อกระบวนท่าของเขาปะทะเข้ากับแสงดาบขวานยักษ์นั้นถูกเหวี่ยงออกไปจากนั้นแสงดาบก็ยังหลงเหลืออำนาจอยู่มันเฉือนผ่านร่างกายของหวงผู้หญิงดวงตาของหวงผู้หญิงเบิกกว้างร่างกายของเขาถูกแยกออกเป็นสองส่วนผู้ชมทั้งหมดต่างตกใจความเงียบหน้าขนลุกปรากฏขึ้นที่เมืองไร้ใจดวงตานับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงถอนดาบออกอย่างช้าๆและอดไม่ได้ที่จะส่ายหัวขณะที่มองร่างของหวงผู้หญิงล้มลงเขาแข็งแกร่งจริงๆถ้าข้าต่อสู้กับเขาเมื่อ1ปีก่อนข้าจะไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้เขานั้นไม่มีคุณสมบัติจะเห็นกระบวนท่าที่8เจียงวู่เฉิงพูดตรงๆเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็นิ่งเป็นหินกระบวนท่าที่8เขาสามารถใช้กระบวนท่าที่8ได้เขายังไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดทุกคนตะโกนด้วยความแตกตื่นหวงผู้หมิงอันดับที่41ของรายชื่อจันโลหิตเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญอย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงฆ่าเขาโดยยังไม่ใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่มันหมายความเช่นไรผู้พิทักษ์อันดับหนึ่งของพวกเขาอาจจะอยู่ไม่ไกลจากความแข็งแกร่งของขอบเขตนักบุญที่แท้จริงในความเป็นจริงหลังจากบ่มเพาะมาถึง1ปีเจียงวู่เฉิงนั้นก้าวหน้าอย่างมาก
ขาสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเมื่อปีที่แล้วดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนนี้เขาจึงทรงพลังอย่างมากผู้คนนั้นไม่ได้สังเกตเห็นเพราะเขาไม่ค่อยจะแสดงมันออกมาเขตลอยฟ้าตอนแรกข้าคิดว่าข้าจะไปที่นั่นหลังจากบ่มเพาะอีกสักพักแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลอดแห่งเขตลอยฟ้าจะมาหาข้าก่อนข้าจะก้าวไปข้างหน้าต่ออีกจึงวู่เฉิงคิดและมองไปที่ผู้อาวุโสชุดดำฟังไว้กลับไปบอกหลอดของเจ้าว่าข้าจะต่อสู้ด้วยการเดิมพันชีวิตของเขาที่นอกเมืองไร้ใจในอีก3วันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ